ายวัชรกนิการองเลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภาคกลางพร้อมด้วยนายประพลอดิเรกสารผู้แสดงใจจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต1จังหวัดสระบุรีพรรคสร้างอนาคตไทยร่วมเปิดศูนย์ประสานงานพรรคสร้างอนาคตไทยจังหวัดสระบุรีโดยมีนายปองพลอดิเรกสารอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายพิเชษฐ์สถิตรัชวานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนายนวกิจพลวิเศษผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดนครราชสีมาพรรคสร้างอนาคตไทยนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งและวัชรักษ์กล่าวว่ามาเปิดศูนย์ประสานงานวันนี้ตนมีความดีใจอยู่2เรื่องคือ1ดีใจที่เราจะเริ่มนับ1ส.ส.ได้จากเขต1จังหวัดสระบุรีซึ่งมีนายประพลอดิเรกสารซึ่งเป็นคนหนุ่มมีอนาคตและความสามารถเป็นผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคและ2ดีใจที่นายปองพลอดิเรกสารกลับเข้าสู่วงการเมืองอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพราะนายปองพลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และบารมีทางการเมืองคนแบบนี้พรรคไหนก็ต้องการมาร่วมงานด้วยทั้งนั้นอย่างไรก็ตามตนเองมองว่าจังหวัดสระบุรีคือพื้นที่ตระกูลอดิเรกสารรับใช้พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนตระกูลนี้รักและจริงจังกับจังหวัดสระบุรีมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายสิบปีวันนี้นายประพลจะกลับมารับใช้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีจึงขอโอกาสพี่น้องประชาชนนอกจากจะดูความตั้งใจในปัจจุบันแล้วให้ดูอีกอย่างหนึ่งคือผลงานที่นายประพลและครอบครัวอดิเรกสารทำให้กับชาวจังหวัดสระบุรีด้วยวันนี้ผมและพรรคสร้างอนาคตไทยไม่ได้คาดหวังเพียงแค่คุณประพลจะเป็นส.ส.หนึ่งเดียวของเมืองสระบุรีเท่านั้นหากแต่เราคาดหวังว่าทั้ง4เขตเลือกตั้งของจังหวัดสระบุรีเราจะสามารถชนะใจประชาชนในทุกเขตได้ด้วยตัวว่าที่ผู้สมัครที่มีคุณภาพและผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่และเราจะชนะด้วยนโยบายของพรรคที่มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประชาชนผมอยากเสนอให้ประชาชนคนสระบุรีเลือกผู้สมัครของพรรคสร้างอนาคตไทยทั้ง4เขตเพื่อสร้างทีมสระบุรีที่แข็งแกร่งทั้งการทำงานทางการเมืองและการนำนโยบายของพรรคมาพัฒนาเพื่อรับใช้คนสระบุรีทั้งมวล